สวัสดีครับผู้ติดตามช่องไฟท์มีนะครับวันนี้นะครับผมก็เลิกงานมาแล้วนะครับวันนี้เลิกเร็วหน่อยนะครับ3:20นะครับพอดีฝนมันตกนะครับกลางคืนผมจะเวลาฝนตกเนี่ยผมจะไม่วิ่งนะครับเพราะมันค่อนข้างหาบ้านลูกค้าลำบากนะครับแล้วก็เวลาติดต่อลูกค้าเนี่ยมันค่อนข้างลำบากด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นกลางวันเนี่ยผมจะสู้อยู่นะครับกลางคืนนี่ลำพังแค่หาบ้านเลขที่นี่ก็ยากแล้วนะครับยิ่งฝนตกนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับโอเควันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในการขับ Shopee Food Rider นะครับตั้งแต่เริ่มแอปมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับมีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้ภายในคลิปเลยครับปัญหาแรกนะครับก็คือปัญหาร้านปิดนะครับคือเมื่อไรเดอร์นะครับได้รับออเดอร์ปุ๊บนะครับจะต้องรีบไปที่ร้านอาหารทันทีนะครับเพื่อที่จะไปรับออเดอร์นะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงเนี่ยร้านปิดนะครับปัญหาเกิดเลยครับเพราะว่าในการจะขอยกเลิกเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับไรเดอร์ไม่สามารถยกเลิกเองได้นะครับจะต้องผ่านCS นะครับหรือว่า RS นะครับคือจะต้องรอคิวนะครับของผมเนี่ยเจออยู่ที่ประมาณ14คิวนะครับแต่มีไรเดอร์บางคนนะครับที่เจอนะครับก็คือ30คิวนะครับอันเนี้ยคือมันทำให้เสียเวลามากนะครับปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะมีแนวทางแก้นะครับคือจะต้องให้ร้านยืนยันในการรับออเดอร์นะครับมันจะดีนะครับเหมือนกับของไลน์แมนนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นตัวอย่างไว้ให้ดูนะครับว่าเมื่อไรเดอร์ของไลน์แมนเนี่ยได้รับออเดอร์แล้วนะครับยังไม่ต้องเดินทางไปนะครับจะต้องรอให้ร้านค้ายืนยันก่อนนะครับว่าร้านค้าเนี่ยได้รับทราบแล้วนะครับว่ามีออเดอร์มานะครับหรือว่าร้านค้าไม่พร้อมเนี่ยก็ให้เขากดยกเลิกไปนะครับมันก็จะช่วยให้ไรเดอร์เนี่ยไม่ต้องเสียเวลานะครับไม่ต้องเสียค่าน้ำมันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเวลาไรเดอร์ไปถึงร้านแล้วร้านปิดเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเสียค่าน้ำมันฟรีนะครับแล้วบริษัท Shopee เนี่ยก็ไม่ได้ว่าชดเชยให้ไรเดอร์มากนักนะครับไหนจะต้องมาเสียเวลาคอยกว่าจะได้เริ่มงานเนี่ยโชคดีก็อาจจะประมาณ15นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโชคร้ายเนี่ยครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเนี่ยก็ยังไม่สามารถยกเลิกงานได้นะครับอันนี้มันเป็นปัญหาที่เกิดมาตั้งแต่เริ่มมาแรกๆเลยนะครับจนทุกวันเนี้ยก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับจริงๆน่าจะมีระบบเหมือนกับของไลน์แมนนะครับที่ผมกล่าวไปแล้วในครั้งต้นนะครับก็คือร้านค้าจะต้องยืนยันนะครับในการรับออเดอร์ด้วยนะครับบางทีเนี่ยลูกค้าเยอะร้านค้านะครับทำไม่ทันก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้นะครับว่าจะไม่รับนะครับดีกว่ายัดออเดอร์เข้าไปแล้วร้านค้าเนี่ยทำไม่ทันนะครับไรเดอร์ของ Shopee หรือแม้แต่ของ Gap เนี่ยที่เป็นการยัดออเดอร์เข้าไปนะครับมันจะทำให้ไรเดอร์เนี่ยไปกองอยู่ตรงนั้นนะครับบางทีเป็น 10-20 คนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในระบบของ Line Man เนี่ยถ้าเกิดร้านค้าไม่พร้อมเนี่ยก็คือปล่อยนะครับหรือว่ามันมีงานยุ่งมากนะครับก็ปล่อยให้จนหมดเวลาหรือว่ามันตัดไปเองนะครับอย่างเนี้ยไรเดอร์ก็ไม่ต้องไปเสียเวลาคอยนะครับยกเว้นร้านค้าที่เห็นแก่ตัวนะครับคือมีออเดอร์อะไรมาเนี่ยก็กดรับหมดนะครับทั้ง Line Man ทั้ง Shopee ทั้งของ Grab นะครับคือรับหมดนะครับแล้วก็ไรเดอร์ก็ไปกองกันอยู่ตรงนั้นนะครับนี่คือความเห็นแก่ตัวของร้านค้านะครับโอเคปัญหาเนี่ยถ้าเกิดว่าทาง
ช้อปปี้นะครับหรือว่าคนที่พัฒนาแอปเนี่ยมาดูนะครับก็คืออยากให้เพิ่มตรงนี้มากเลยนะครับมันจะเป็นผลดีแก่ระบบเองนะครับแล้วก็ผลดีกับตัวไรเดอร์นะครับผลดีกับระบบยังไงเพราะว่าไรเดอร์ไม่ต้องไปกองอยู่ที่ร้านเป็นเวลานานๆ นะครับหรือว่าลูกค้าเองก็ไม่ต้องรอออเดอร์นานๆ นะครับในกรณีที่ร้านเนี่ยรับออเดอร์มาเยอะแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปปัญหาข้อต่อไปกันเลยครับปัญหาเนี่ยก็เป็นปัญหาที่เจอกับตัวค่อนข้างบ่อยนะครับก็คือเรื่องหมุดของร้านค้านะครับหรือว่าหมุดของลูกค้าไม่ตรงเนี่ยบางทีมันไม่ได้ปัญหาอะไรมากมายนะครับมันเป็นปัญหาในการไปรับอาหารนะครับบางทีร้านค้าเนี่ยมีการเปลี่ยนที่นะครับอย่างปกติเคยอยู่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็บังเอิญนะครับได้ที่เช่าใหม่นะครับก็ย้ายมาอีกที่หนึ่งในรัศมีประมาณไม่ไกลกันมากนะครับไม่ถึง1กิโลเมตรเนี่ยอันเนี้ยพอไปถึงเนี่ยไรเดอร์ไปถึงปุ๊บไม่เจอร้านในจุดเก่านะครับก็โทรหาร้านค้าแล้วร้านค้าก็จะบอกนะครับว่าเขาย้ายมาตรงนี้แล้วนะแต่หมุดไม่มานะครับแต่ว่าปัญหามันไม่ได้จบแค่นี้นะครับคือกว่าที่ไรเดอร์จะทำการเช็คอินที่ร้านได้เนี่ยจะต้องแจ้ง CS นะครับบางทีทำอาหารเสร็จแล้วนะครับก็ยังไม่ได้คุยกับตัว call center service นะครับหรือว่า rider service เนี่ยนะครับมันกินเวลาค่อนข้างนานนะครับตรงเนี้ยบางทีอ่ะน่าจะเอากฎเรื่องการไปถึงร้านค้าเนี่ยอาจจะเพิ่มรัศมีหน่อยนะครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยไปถึงร้านค้าแล้วนะครับขนาดไปถึงจะไปนั่งกินกับพนักงานในร้านอยู่แล้วนะครับก็ยังขึ้นว่าตำแหน่งไม่ตรงแจ้งเตือนมาว่าจะโดนหักคะแนนนะครับเนี่ยปัญหาบางทีตัวผมเองเนี่ยเวลาไปรับอาหารเนี่ยก็โดนหลายครั้งนะครับแล้วก็โดนตัดคะแนนหลายครั้งด้วยเพราะว่าพยายามเดินหาแล้วนะครับบางทีขี่รถมันจะต้องไปจอดที่อีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อไปเช็คพอยต์นะครับไปเช็คอินตรงนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วจุดในการจอดอะของแต่ละห้างนะครับหรือว่าแต่ละร้านเนี่ยเขามันไม่เหมือนกันนะครับจะต้องไปเดินหานะครับเพื่อจะมาเช็คอินให้ได้นะครับซึ่งรัศมีของ Shopee เนี่ยแคบมากนะครับผมไม่รู้ว่าถึง100เมตรหรือเปล่านะครับในจุดที่นี่นะครับเพราะขนาดที่ผมเดินไปถึงอยู่ในร้านแล้วนะครับก็ยังขึ้นข้อความเตือนมาอยู่นะครับว่าจะโดนหักคะแนนนะครับบางทีมันก็ปัญหาอย่างเงี้ยไม่สมควรเกิดขึ้นนะครับหรือว่าอย่างเช่นในกรณีของลูกค้าเนี่ยบางที่เนี่ยลูกค้าปักหมุดไว้ที่บ้านของตัวเองนะครับแต่ว่า GPS นะครับพาอ้อมนะครับจึงทำให้ไม่สามารถปักไว้ที่บ้านของตัวเองได้นะครับจะต้องไปปักไว้ที่หน้าหมู่บ้านแล้วก็พิมพ์ข้อความบอกนะครับว่าอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเวลาไรเดอร์ไปถึงเนี่ยมันไปถึงจุดที่ลูกค้าปักหมุดไว้แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่จุดจบงานนะครับคือจะต้องไปส่งลูกค้าก่อนนะครับแล้วก็ย้อนกลับมานะครับอันเนี้ยมันเสียเวลาค่อนข้างเยอะนะครับบางทีหมู่บ้านเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแต่ของไลน์แมนเนี่ยถ้าเกิดว่าไปถึงจุดที่ลูกค้าบอกนะครับอาจจะไม่ตรงหมุดที่ลูกค้าปักไว้นะครับแต่ไปถึงจุดที่ลูกค้าบอกได้เนี่ย
มันก็สามารถกดจบงานได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาอะไรนะครับมีแต่ของ Shopee เนี่ยแหละครับขึ้นข้อความเตือนว่าจบผิดที่นะครับผิดตำแหน่งจะโดนตัดคะแนนผมก็โดนนะครับไอ้สองข้อเนี้ยผมโดนอย่างบ่อยเลยคือเช็คอินไม่ตรงจุดของร้านค้ากับเช็คอินหมุดของลูกค้าเนี่ยไม่ตรงนะครับซึ่งพอเวลาจะติดต่อ CS เพื่อบอกว่าหมุดของลูกค้าไม่ตรงเนี่ยแน่นอนครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเสียเวลาขั้นต่ำ15นาทีนะครับแล้วก็เหมือนกันกับที่จะต้องติดต่อกับ CS นะครับหรือว่า RS เนี่ยถ้าเกิดว่าโชคร้ายสุดรอ30 40คิวนะครับไม่ต้องไปทำงานอื่นต่อแล้วครับมันไม่ได้เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่คนขับเลยนะครับมันจะเป็นภาระด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไม่มีการชดเชยในส่วนของการเสียเวลารอ CS หรือว่า RS ในการมาตอบคำถามนะครับมันไม่มีการชดเชยนะครับส่วนเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปปัญหาข้อต่อไปกันครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้นะครับก็มาถึงปัญหาข้อที่3นะครับพอดีไมค์ที่ใช้บันทึกเสียงนะครับของผมมันหมดนะครับก็จะใช้ชุดหูฟังนี้บันทึกเสียงไปก่อนนะครับปัญหาข้อที่3นะครับก็คือการยกเลิกออเดอร์นะครับมันทำได้ยากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้ายกเลิกออเดอร์นะครับหรือลูกค้ายกเลิกออเดอร์นะครับหรือแม้แต่ตัวไรเดอร์เองจะทำการยกเลิกออเดอร์เนี่ยทุกอย่างเนี่ยยากหมดนะครับไม่สามารถยกเลิกเองได้นะครับจะต้องผ่าน CS หรือว่า RS เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ไรเดอร์ทุกคนไม่อยากให้เกิดนะครับที่จะต้องคุยกับพวก CS นะครับหรือว่า RS เนี่ยไม่มีใครอยากคุยด้วยนะครับเพราะว่าขั้นต่ำเนี่ยมีแน่นอนนะครับ15นาทีนะครับในการรอนะครับอย่างโชคร้ายก็คือบางคนรอเป็นชั่วโมงก็มีนะครับในการกว่าจะยกเลิกออเดอร์ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยยังโชคดีที่ยังมีงานของไลน์แมนอยู่นะครับอย่างในกรณีที่เกิดปัญหาที่จะต้องทำการยกเลิกหรือว่าจะต้องให้รอให้ตัว RS หรือว่า CS หรือว่าหูฟังเนี่ยมาตอบปัญหาหรือว่ามาแก้ปัญหาเนี่ยในกรณีที่จะต้องมีการยกเลิกนะครับผมก็จะปิดการรับงานไปเลยนะครับแล้วผมก็จะไปวิ่งงานของ Line Man นะครับคือจะไปรับงานของ Line Man เลยบางทีผมส่งงานของ Line Man จบแล้วนะครับปัญหายังไม่จบเลยนะครับยังยกเลิกออเดอร์ไม่ได้นะครับอย่างเนี้ยก็มีนะครับคิดดูว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะครับเป็นอะไรที่ไรเดอร์ของ Shopee เนี่ยไม่อยากคุยนะครับไม่ได้ว่าเป็นแต่ของ Shopee นะครับค่ายอื่นของ Line Man ก็เหมือนกันนะครับคือเมื่อไหร่ที่จะต้องคุยกับหูฟังนะครับมันใช้เวลาค่อนข้างนานหมดนะครับมันตัวไรเดอร์เองเนี่ยไม่ต้องการให้เกิดปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นนะครับพยายามแก้ไขเองได้ก็จะแก้ไขนะครับแต่ของ Line Man มันจะแก้ไขเองได้ง่ายนะครับในบางทีที่ต้องการยกเลิกเนี่ยมันก็สามารถทำได้ง่ายกว่าของ Shopee นะครับแต่ว่าของ Shopee เนี่ยเป็นอะไรที่ยากหมดนะครับที่จะต้องผ่านหูฟังนะครับ RS หรือว่า CS เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ยากหมดนะครับเสียเวลานะครับในการทำมาหากิน15นาทีถ้าเกิดว่าเป็นร้านอาหารทั่วไปเนี่ย15นาทีสามารถจบงานได้แล้ว1งานนะครับ30นาทีเนี่ยอาจจะได้ถึง2งานนะครับมันทำให้รายได้เนี่ยสูญเสียไปนะครับเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะสูญเสียโอกาส
ในการได้ point นะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับแทนที่จะได้ point เร็วนะครับก็จะได้โบนัสเร็วแต่ตอนนี้ทุกวันนี้ผมไม่ได้เน้นโบนัสแล้วนะครับผมจะเน้นแต่ค่ารอบนะครับยิ่งมีงานแบดมาเนี่ยผมไม่เน้นเลยนะครับก็คือจะเอาแต่ค่ารอบอย่างเดียวนะครับจะเอาเพื่อให้มันคุ้มค่าน้ำมันนะครับงานแบดนี่ไม่ต้องมาพูดถึงนะครับผมไม่รับนะครับผมจะปัดออกอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้ก็มีนะครับเข้ามางานแรกนี่ผมได้30บาทนะครับงานที่2ได้เพิ่มเป็น38บาทนะครับไม่ต้องพูดถึงผมไม่เอาครับผมถึงจะให้พอยต์มาเพิ่มนะครับแต่โบนัสไม่ได้ว่าเยอะอะไรนะครับได้50บาทผมวิ่ง2งานผมก็ได้แล้ว50บาทนะครับมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยนะครับโบนัสแค่นี้นะครับอย่าคิดว่าเอาคะแนนมาเพื่อให้คนล่อให้ไรเดอร์นะครับมีแต่คนที่คิดไม่ได้นะครับที่รับงานแบดนะครับรับไปแทนที่คุณจะได้ค่ารอบที่มันเต็มนะครับคุณไปได้เพิ่มอีก7บาท8บาทนะครับไม่ได้คุ้มค่าเลยคุณคิดดูว่า2งานนะครับปกติคุณได้เท่าไหร่อคติขั้นต่ำ30บาทนะครับของที่ชลบุรีนะ30บาท2งานได้60นะครับ10งานก็ได้300นะครับทำ2งานนะครับได้เพิ่มมา8บาทนะครับคือมันน้อยมากนะครับไม่คุ้มนะครับส่วนวิธีการปิดงานปิดรับงานแบดเนี่ยผมก็สอนไปแล้วนะครับก็คือพอได้ออเดอร์แรกปุ๊บก็ให้ปิดเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดตอนจบงานเลยก็ได้นะครับก็คือทางที่ดีก็คือไม่ต้องเปิดออโต้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเปิดก็แล้วแต่นะครับทุกวันนี้ผมไม่ได้เปิดออโต้มานานแล้วนะครับเพราะบางทีถ้าเกิดไปเจอร้านนานเนี่ยคุณก็ต้องเสียเวลาไปคุยกับไอหูฟังอีกนะครับกว่าจะไปได้ค่ารอบคืนนะครับค่าเสียเวลาในการรอนะครับคุณรู้อยู่แล้วว่าร้านไหนมันช้านะครับคุณขับนานแล้วคุณจะรู้ว่าร้านไหนทำอาหารช้าร้านไหนที่ไม่ควรเข้าตอนเวลาช่วงอินนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ช่วงอินก็รับได้ก็รับไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงอินคุณจะต้องรู้จักปฏิเสธนะครับว่าร้านไหนที่เข้าแล้วมันทำช้าคุณก็ไม่ต้องไปรับแค่นั้นเองนะครับโอเคคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าคิดว่าปัญหาเนี่ยมันมีมากกว่านี้นะครับที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้นะครับในใต้คลิปนะครับเพื่อทางบริษัทของ Shopee เองหรือว่าคนที่พัฒนาแอปเนี่ยจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับว่าในส่วนไหนที่มันจำเป็นส่วนไหนที่มันไม่จำเป็นสำหรับไรเดอร์นะครับเพื่อให้การทำงานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะครับทำงานได้เร็วลูกค้าได้รับอาหารเร็วลูกค้าก็แฮปปี้นะครับไม่ใช่ว่ามายัดงานแบดให้กันลูกค้าลดดาวให้ไรเดอร์แต่บริษัทได้กำไรอย่างนี้มันก็ไม่ดีนะครับคุณจะต้องคิดถึงตัวไรเดอร์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะเอาแต่เงินเข้าบริษัทอย่างเดียวนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม